เพื่อนๆครับเรียกว่าเป็นกระแสกระหึ่มโลกโซเชียลในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเลยนะครับกับวลีเด็ดเลยครับว่าคนไทยชอบผ่อนจริงๆตอนผมได้ยินวลีนี้ผมกลับไปดูคลิปเลยนะประมาณ10กว่านาทีว่าเป็นยังไงซึ่งดูแล้วเนี่ยผมก็สองจิตสองใจนะผมก็เลยอาจจะไม่พูดถึงเรื่องคนไทยชอบผ่อนหรือไม่ชอบผ่อนนะครับเพราะผมลองไปดูตัวเลขมาเนี่ยจริงๆตัวเลขมันก็ไม่ได้ชี้ชัดว่าคนไทยชอบผ่อนหรือเปล่านะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือการผ่อนนะครับไม่ใช่เรื่องที่ผิดครับแต่ว่าการผ่อนหรือว่าการเป็นหนี้อย่างไม่เข้าใจและเข้าใจผิดนะครับเป็นเรื่องที่ผมว่าต้องระมัดระวังมากๆเลยเพราะว่าการเป็นหนี้นะครับนอกจากเราจะยืมเงินเข้ามาวันนี้ถูกไหมครับและอนาคตเราจะต้องคืนเงินต้นทยอยคืนเงินต้นเข้าไปเนี่ยมันยังมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าดอกเบี้ยไอ้ดอกเบี้ยเนี่ยแหละครับมันจะเป็นรายจ่ายที่แบบเหมือนถ้าเกิดรายได้เราไม่ได้เพิ่มตามแล้วมีรายจ่ายเรื่องดอกเบี้ยเพิ่มเข้ามาครับมันก็จะยิ่งทำให้เรามีโอกาสเก็บเงินได้ยากขยับขยายได้ยากเอาเงินไปลงทุนก็ลำบากนะครับซึ่งในคลิปต่อจากคำวลีคำว่าคนไทยชอบผ่อนจริงๆคุณมารีเขาก็พูดไว้นะครับว่าถ้าเกิดผ่อนบ้านแบบไม่คิดอะไรเนี่ย10ล้านเป็น20ล้านได้นะที่ผ่อนความหมายมันเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆคือเวลาที่เรากู้ซื้อบ้านเนี่ยมันจะมีเมจิกนัมเบอร์อยู่ประมาณนึงว่าถ้าเรากู้1ล้านเราต้องผ่อน 6,000 ไป30ปีถูกไหมครับถ้าผ่อน 6,000 1ปีเท่ากับ 72,000 72,000 คูณ10เท่ากับ720,000คูณอีก3เป็น30ปีมันเท่ากับ2ล้าน1แสนก็เป็น 60,000 เรากู้ธนาคารล้านเดียวครับแต่เราต้องผ่อนธนาคาร2ล้าน1แสนก็อีก 60,000 ดังนั้นอีก1ล้านกว่าบาทนะครับที่มันเป็นส่วนต่างเนี่ยมันเรียกว่าดอกเบี้ยครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราผ่อนธนาคารครึ่งนึงผ่อนบ้านจริงๆแค่ครึ่งเดียวนะครับดังนั้นคนที่ได้รายได้ส่วนนี้ไปคือธนาคารครับซึ่งในโลกของทางการเงินเนี่ยครับเราก็จะมีบอกว่าเฮ้ยเราผ่อนบ้านผ่อนทุกอย่างเนี่ยเราไม่ควรเกิน 40% ของรายได้มันมาตัวเลขมันมาจากนี้แหละครับเพื่อนๆว่าเหตุผลที่ไม่ควรเกิน40เพราะว่าเราจะได้มีเงินส่วนเหลือเงินออมบางส่วนเงินส่วนบางต่างๆนะครับไปเป็นโปะธนาคารได้พอโปะธนาคารได้ปุ๊บอย่างเช่นเราสามารถโปะได้1ธนาคารบอกผ่อน 6,000 เราจ่ายได้ 12,000 เพราะเรามีสภาพคล่องเหลือนะครับเราก็จะผ่อนบ้านหมดประมาณ 8-9 ปีไม่ถึง30ปีแล้วครับภาระดอกเบี้ยประมาณแบบ 2-3 แสนบาทมันจะไม่ใช่แบบล้านหนึ่งแบบนั้นนะครับส่วนเท่าที่ผมไปไล่อ่านคอมเมนต์มันก็จะมีบางคอมเมนต์นะครับบอกว่าเฮ้ยในโลกเราไม่มีคนรวยคนไหนไม่เป็นหนี้คำตอบคือจริงเลยครับถ้าเกิดไปดูมหาเศรษฐีนะเขาใช้หนี้กันเก่งมากเขาเข้าใจเรื่องของการเงินครับถ้าตัวยกตัวอย่างง่ายๆอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับก็คือคนรวยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นหนี้สิ่งที่เรียกว่าหนี้ดีคือเขาเป็นหนี้เพื่อเอาไปลงทุนต่อทำธุรกิจขยายอสังหาสร้างคอนโดเอาไปลงทุนเพื่อให้เงินมันงอกเงยจากนั้นพอเงินมันงอกเงยปุ๊บเขาจ่ายดอกเบี้ยส่วนต่างไปส่วนแก็บตรงนี้ครับมันจะเป็นกำไรที่เขาได้มากขึ้นนะครับแต่ซึ่งเปรียบเทียบกับคนโดยทั่วไปส่วนใหญ่ที่เขาบอกว่าปัญหาชอบพงชอบผ่อนเนี่ยมักจะเป็นปัญหาเรื่องของหนี้สินเพื่อการบริโภคเป็นหลักครับซึ่งไอ้หนี้เพื่อการบริโภคเนี่ยแหละครับมันไม่ได้ก่อให้เกิดรายได้มันเลยเป็นประเด็นขึ้นมาในเรื่องของการเงินนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครกำลังจะก่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดแบบรายได้เพิ่มเติมนะครับอยากให้เพื่อนๆลองคิดกับตัวเองก่อนว่าจำเป็นจริงๆไหมครับลองตั้งใจจะซื้อแล้วพักสัก 3-7 วันแล้วกลับมาดูอีกทีว่ายังจำเป็นหรือเปล่าอันที่2คือไหวไหมครับอย่าลืมประเมินตัวเองด้วยว่าสามารถผ่อนหนี้และผ่อนดอกเบี้ยได้หรือเปล่าถ้าสามารถทำได้ผมว่าการผ่อนก็ไม่ใช่เรื่องที่แย่อะไรนะครับ